ความจริงการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่ผมคิดว่าเมื่อวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยมันทำให้บ้านเมืองสงบหรือเปล่าแล้วก็สงบในที่นี้เพราะว่าเป็นที่ยอมรับกันไหมแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ผมว่าเป็นปัญหาอยู่ตรงนั้นปัญหาไม่ใช่อยู่ที่การวิพากษ์วิจารณ์ความจริงการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องจำเป็นผมก็ยินดีที่จะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคการเมืองเช่นวันนี้เราก็เชิญพรรคการเมืองมาผมก็ดีใจพรรคการเมืองหลายพรรคก็มาครับก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่แต่ข้อสำคัญคือขอให้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับอย่าใช้คำหยาบคายอย่าดูถูกเหยียดหยามองค์กรตุลาการนะครับเพราะว่ามันมีโทษนะครับทางต่างกฎหมายอยู่แล้วบางคนต่อจากนี้ครับน่าจะมีแรงกระแทกค่อนข้างเยอะครับเข้าใจครับเข้าใจก็แต่ในแง่หนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าศาลเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าข้อขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยผมต้องเรียนว่าข้อขัดแย้งของทางการเมืองเนี่ยมันไม่ลดน้อยไปหรอกครับแต่ปัญหาคือเมื่อมีข้อขัดแย้งทางการเมืองแล้วคุณจะแก้ปัญหากันอย่างไรคือความจริงการแก้ปัญหาทางการเมืองในส่วนหนึ่งก็มาจากการเจรจาของพรรคการเมืองขององค์กรความจริงถ้าพรรคการเมืองเจรจาตกลงกันได้เนี่ยไม่ต้องมาศาลจบที่สภาดีกว่าแต่ถ้าคุณตกลงกันไม่ได้ก็แสดงว่าเขายื่นมาศาลก็แสดงว่าเขาเห็นศาลเป็นที่พึ่งใช่ไหมครับก็แสดงว่าเมื่อเขาเห็นศาลเป็นที่พึ่งก็ให้ก็โต้แย้งกันนะครับเราก็รับฟังสองฝ่ายรับฟังความสองด้านเราพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วค่อยตัดสินกันแต่บางคนเขาก็วิจารณ์ว่าการตัดสินหลายครั้งมันมีธงอย่างเงี้ยเราจะชี้แจงกับสาธารณชนให้เข้าใจยังไงครับคือเรื่องที่ขึ้นมาศาลมันจะออกได้สองหน้าเท่านั้นมันมีออกซ้ายกับขวาเท่านั้นมันไม่มีออกกลางผมอยู่มหาวิทยาลัยถ้าผมสอนหนังสือลูกศิษย์ลูกหานี่คำตอบได้4ทาง5ทางก็ได้นะแล้วก็ถูกบทใครให้เหตุผลดีก็ได้คะแนนทั้งหมดแต่มาศาลมันไม่ใช่ศาลมันออกได้ด้านซ้ายด้านขวาเท่านั้นคือมันมีขัดรับหนูหรือไม่ขัดชอบหรือรับหนูหรือไม่ชอบเท่านั้นก็เมื่อมีออกมาได้แค่2ทางก็เราอาจจะคิดว่าเป็นธงนะครับเพราะว่าเวลาไอ้คำว่าธงนี่เป็นอะไรนะเป็นกิจกรรมของการเรียนของนิติศาสตร์นิติศาสตร์เวลาเขาไปเรียนวิชากฎหมายก็ต้องมีธงก็คือก็ต้องไปอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาเก่าๆนะครับคำตอบของครูบาอาจารย์เก่าๆว่ามันเป็นธงครับข้อกฎหมายนี่จะตอบอย่างไรแต่ต้องเรียนว่าในศาลไม่มีธงนะครับเราโต้เถียงกันมากพอสมควรแล้วก็ต้องดีใจนะครับเราก็มีตุลาการหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาตอนนี้เรามีท่านอาจารย์อุดมรัฐฤทธิ์มีท่านสุเมธวัยคุณเจริญซึ่งยังไม่ท่านยังไม่เข้าถวายสัตว์ก็มีตุลาการใหม่เข้ามาขอบคุณ